พาไปตามติดความคืบหน้าคดี Forex 3D นะคะเมื่อวานนี้เราเห็นคุณใบเตยนะคะไม่มานะคะอ้างบอกว่าไม่สบายป่วยเครียดความดันสูงแล้วก็ต้องมีการผ่าตัดไส้ติ่งโดยมีการส่งตัวแทนยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าคดีเดียวกันนะคะ Forex 3D ค่ะเพราะว่าล่าสุดมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก2รายด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณปราบประดนดารานักแสดงนะคะโดยตามรายงานบอกว่าจะมีการเตรียมส่งสำนวนก่อนวันที่25เมษายนนี้ค่ะฝั่งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลบอกเลยค่ะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคดีของคุณปราบประดนสุวรรณบางก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สั่งฟ้องข้อหาร่วมกันฟอกเงินเนื่องจากว่ามีพฤติการเคลื่อนย้ายรถหรูแอสตันมาร์ตินซึ่งก็เป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์โกฏฐิอดีตผู้บริหาร Forex 3D นะคะคือเดิมมีผู้ถูกแจ้งข้อหา7รายค่ะถูกดำเนินคดีอยู่แล้วและก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก2รายอย่างที่บอกละค่ะจะมีชื่อของคุณปราบประดนรวมถึงคนอื่นคือทั้งหมดทั้งมวลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าก็จะเป็น9รายนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปสำนวนคดีคาดว่าไม่เกิน25เมษายนนี้ละค่ะสรุปคดีในการสั่งฟ้องได้ขณะเดียวกันอธิบดี DSI บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณปราบประดนด้วยเพราะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำผิดเรื่องของ Forex 3D ตั้งแต่ต้นแต่ก็มีพฤติการในการเคลื่อนย้ายทรัพย์บางส่วนจากการตรวจสอบทรัพย์ส่วนตัวของคุณปราบประดนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคงจะไปไล่เรียงกันเพราะว่านอกจากคุณปราบประดนที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมยังพูดไปถึงนายกระทิงหรือว่าขุนนรงค์ประเทศรัฐนะคะเดี๋ยวคงจะมาเจาะลึกกันว่าตอนนี้สรุปภาพรวมคดี Forex 3D แจ้งข้อหาดาราอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ